ทุกคนฟังตรงนี้ให้ดีค่ะวิธีเก็บเงินแยกการเก็บเงินออกมาเป็น6ก้อน6ถัง6บัญชีพูดง่ายๆนะคะเวลาที่เราได้เงินก้อนใหญ่มาเนี่ยเราสมมุติว่าคุณว่าได้เงินเดือนละ 10,000 บาทนะคะนี่เรียกว่าเป็นก้อนใหญ่ก้อนนี้เรียกว่าก้อนรายรับไม่ว่าคุณจะได้เงินมาเท่าไหร่ก็ตามจะต้องเอามาเก็บไว้ก้อนนี้ห้ามไปใช้ก่อนนะจากนั้นให้คุณแบ่งเงินก้อนใหญ่เนี่ยออกเป็น6บัญชี6บัญชีนะคะฟังดีๆนะบัญชีแรกคือบัญชีค่าใช้จ่ายโอเคมั้ยคะบัญชีค่าใช้จ่ายที่ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่ะผ่อนบ้าน 50% แปลว่าเท่าไหร่คะ5มีได้เงินมา 10,000 5,000 ต้องเก็บเข้าก้อน expense นะคะก้อนค่าใช้จ่ายจากนั้นอีก5ก้อนจะเป็นก้อนละ10 10 10 10 10% หมดเลยก้อนที่2เป็นเงินลงทุนค่ะคุณจะต้องเอาเงินก้อนนี้ไปแบ่งไว้ลงทุนจะเป็นลงทุนอะไรก็ได้ที่คุณถนัดอีก 10% เป็นกองอะไรรู้ไหมเป็นกองทำบุญต้องมีนะคะคำว่าทำบุญในที่เนี้ยรวมไปถึงนะการช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลที่บ้านด้วยนะคะ 3. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่มันมีพื้นที่ให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วค่ะผู้ชมคะไม่ใช่เรานั่งแบบกูไม่ใช้ไม่ได้นะคะฉะนั้นมันต้องมีก้อนฟุ่มเฟือยก้อนฟุ่มเฟือยนี่คือยังไงคะคุณจะไปเข้าสปาคุณจะแบบไปทำให้ชีวิตตัวเองลักชัวรี่เพราะเขาบอกว่าเมื่อคุณใช้ชีวิตที่ลักชัวรี่หรือสะดวกสบายหรูหราบ้างมันเป็นการเปิดจิตใต้สำนึกทำให้เรารู้สึกว่าเรารวยมีมั่งมีเพราะว่าในหนังสือนี้เขาเขียนไว้เลยค่ะว่ายิ่งคุณคิดว่าคุณมีคุณจะยิ่งมีก้อนต่อมาเป็นก้อนเกษียณเป็นก้อนเกษียณคือเป็นเงินระยะยาวออมระยะยาวนะคะไม่ว่าคุณจะเก็บมันไว้เผื่อวันนึงหน้าคุณเกิดป่วยหรือมันต้องใช้เงินก้อนใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่จะจำเป็นต้องใช้ก้อนใหญ่ๆที่เราคาดไม่ถึงในอนาคตเป็นเงินนอนนิ่งโอเคไหมคะแล้วก้อนสุดท้ายก็คือก้อนการเรียนก้อนการเรียนนะคะอีก 10% หลายคนบอกโหทำไมเอาไปเรียนเชื่อคุณเถอะค่ะเรียนแล้วมันพาตัวเองไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะแต่ทีเนี้ยก้อนเนี้ยไอ้ 10% ก้อนเนี้ยคนบางคนที่เป็นหนี้อยู่สามารถแบ่งก้อนนี้ได้เป็น 5% กับ 5% นึกออกไหมคือ 5% เอาไปใช้หนี้แล้วก็อีก 5% เนี่ยเอาไปเพื่อเพิ่มเติมความรู้ไปลงคอร์สออนไลน์อะไรที่ไหนก็ได้ที่ราคาเราสามารถรับได้อยู่ในวงเงินของเราทีนี้สำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะคนส่วนใหญ่เป็นหนี้ปุ๊บเนี่ยพอมีเงินคนดีเนาะมันจะมีคน2ประเภทนะคนอีกประเภทนึงกูไม่ใช้หนี้กูหนีอะไรเงี้ยค่ะกับอีกประเภทนึงมีหนี้ปุ๊บเอาเงินมาเท่าไหร่โปะหนี้ไม่ได้นะคะคุณจำเป็นที่จะต้องให้เงินของคุณเนี่ยมันไปทำงานแล้วสร้างเงินของคุณด้วยทีนี้พอเราแบ่งจัดสรรปันส่วนเป็นอย่างดีแล้วอะค่ะข้อเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ฟังดีๆครูเงาะบอกเลยว่าครูเงาะใช้วิธีของเขาเนี่ยมาเกือบ2ปีมั้งแต่ครูเงาะบอกเลยว่าในปีแรกเงินเก็บครูเงาะเพิ่มขึ้น5เท่าไกด์นิดเดียวคือไอ้50 10 10 10เนี่ยในอนาคต6เดือนแรกให้คุณทำแบบนี้ก่อนแต่ในอนาคตก็เอาไปกระจายตามที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราก็ขอให้ทุกคนไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่พึ่งพิงใครเราต้องยืนได้ด้วย2ขาของเราเราถึงจะช่วยชาติได้อย่างแท้จริงที่เราบอกว่าเรารักในหลวงเรารักประเทศชาติการดูแลเศรษฐกิจในครอบครัวและตัวของเราเองคือการรักชาติอย่างถูกต้องที่สุดบ๊ายบาย